สวัสดีค่ะ OKPK 17 Channel นะคะเดี๋ยวเรามาทำห่วงแบบนี้กันนะคะเป็นลูปนะคะอันดับแรกเลยอันนี้คือเราขึ้นซิงเกิลโคเชมานะคะก็ด้านแรกด้านนี้นะคะก็จะต้องเป็นซิงเกิลโคเชอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าห่วงทำห่วงเราจะไปตัว อีกแถวหนึ่งนะคะอันนี้เราก็จะซิงเกิลโคเชไปนะคะถักซิงเกิลโคเชไปนะทั้งแถวเลยนะคะเสร็จแล้วทีนี้จะขึ้นเป็นแถวของการทำห่วงแล้วนะคะนี่นะคะตัวแรกนี้นะคะเราจะถักธรรมดานะคะซิงเกิลโคเชไปก่อนโอเคต่อไปเราจะทำห่วงแล้วนะคะให้จับในลักษณะนี้นะคะและแทงลงที่ช่องถัดไปนะคะเกี่ยวเอาเส้นไหมนะคะพาดลงไปเลยนะคะแบบนี้นะแล้วก็ดึงทั้งสองเส้นนะคะขึ้นมานี่นะคะและปล่อยห่วงนะคะพับห่วงไปด้านหลังแล้วก็ทีนี้นะคะก็ค่อยจะเอาเข็มเนี่ยเกี่ยวเส้นไหมดึงลอดห่วงมานะคะนี่นะคะเพื่อเป็นการล็อกห่วงนี่นะคะจะเล็กจะใหญ่นะคะก็ขึ้นอยู่ตอนที่เราทำตวัดนี่นะคะนี่นะคะนี่ค่ะช่วงของห่วงนะคะคือตรงนี้นะคะมันจะเท่ากันหรือเปล่าก็อยู่ที่ตอนนิ้วมือเราเนี่ยนะคะตอนที่เราเกี่ยวออกตอนนี้นะอันต่อไปนะคะก็แทงลงแล้วก็เกี่ยวสองเส้นเลยแบบนี้นะดึงลอดมาค่ะแล้วก็พับเขาลงไปเส้นไหมนะคะเกี่ยวนะคะแล้วก็ดึงนี่ล็อกไว้นะคะนี่นะคะก็ได้แล้ว2ห่วงถ้าใครอยากจะทำห่วงเว้นห่วงก็ทำได้นะคะก็คือถักห่วงแล้วก็ถักซิงเกิลโคเช่1ครั้งนะคะเป็นซิงเกิลโคเช่แบบนี้นะนี่นะคะแต่เราจะทำห่วงที่ชิดกันนะคะเสร็จแล้วทีนี้แถวที่ต่อจากแถวห่วงนะคะพอทำแถวห่วงเสร็จแล้วเราก็จะถักซิงเกิลโคเช่ก็จะถักสลับกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะได้หน้าตานะคะเป็นแถวห่วงแล้วก็แถวซิงเกิลโคเช่แล้วก็แถวห่วงโอเคการทำลูปแบบนี้ก็สามารถที่จะนำไปทำเป็นกระเป๋านะเป็นชิ้นกระเป๋าได้ด้วยนะคะหรือไม่ก็เป็นกระโปรงอะไรเงี้ยโอเควิธีทำก็มีเพียงเท่านี้ค่ะจบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดคลิก Subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ